ลินนุสราจุ๊บแจงและโตนแตรยกให้ผีบายสีหลอนสุดในงานฮาโลวีนแฟนตาเซียพร้อมเปิดตลาดในมาร์เก็ตย่านธุรกิจแสนล้านสุดจัด MAI Organizer โดยผู้บริหารมาดามไหมจีรนันท์ห้องแสงคิดใหญ่จัดประกวดฮาโลวีนแฟนตาเซียหลอนสยองไปแล้วในวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคมที่ผ่านมาณไนมาร์เก็ตราชประสงค์ด้านข้างของห้างสรรพสินค้าเดอะมาร์เก็ตแบงคอกย่านธุรกิจแสนล้านสุดสำคัญของประเทศไทยชิงเงินรางวัลมากกว่า 10,000 บาทโดยผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่น้องกระต่ายที่แต่งเป็นผีบายสีซึ่งภายในงานคึกคักสุดฤทธิ์คนแห่มาชิมช็อปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและยังมีบูธร้านค้าสตรีทฟู้ดสินค้าแฟชั่นและสินค้าอื่นๆน่าช็อปชิมจนกลายเป็นกระแสแรงสนั่นไปทั่วเมืองรวมไปถึงมีบูธขายของจากดาราดังๆอาทิหลินนุสราบิ๊กกวีวัฒน์จุ๊บแจงวิมลพันธ์ต่นแตรชินกรและก๊อตคณิศรโดยตลาดในมาร์เก็ตราชประสงค์จะเปิดตลาดในระยะยาวอยากให้ทุกคนแวะมาใช้บริการกันได้รับรองมีทั้งอาหารและของให้ช้อปปิ้งอย่างจุใจพี่แหม่ก็อยากจะบอกว่าปีนี้เงินรางวัลอาจจะลดน้อยลงจากปีที่แล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับการทำอีเวนต์ในสถานที่นะคะว่าอีเวนต์เล็กอีเวนต์ใหญ่นะคะแต่สิ่งที่ต้องการจะทำขึ้นมาคือต้องการสร้างสรรค์เวทีให้กับน้องๆนะคะหรือทุกๆท่านที่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าเพิ่มความรู้ความสามารถของตัวเองและจะโชว์ให้คนอื่นได้รับรู้แต่สิ่งที่ MAI ได้รับกลับมาก็คือการสร้างทราฟิกและการก่อเกิดอีเวนต์นะคะที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะได้การสนับสนุนและแรงใจจากลูกค้านะคะที่เข้ามาร่วมงานอีเวนต์ค่ะคือเราต้องการสร้างสรรค์และต้องการทำทุกอย่างให้เขารู้ว่า MAI มีการพัฒนาและเดินหน้าต่อไม่ได้หยุดยั้งค่ะผีอะไรคะพี่ใหม่คะพี่ใหม่เป็นผีน่ารักเป็นผีใจดีค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีแล้วก็พยายามที่จะจัดเวทีขึ้นบ่อยๆเท่าที่จะทำได้นะคะบางที่สถานที่มันอาจจะไม่เอื้ออำนวยแต่ใจก็ยังอยากที่จะทำอย่างเช่นแพลตินัมพื้นที่เล็กพื้นที่นิดเดียวแต่เราที่จะจัดให้มีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นนะคะโอ้ยก็น้องๆแต่ละคนนะคะก็มีความสามารถนะคะเราก็แบบว่าเด็กสมัยนี้พูดกันนะกล้าแสดงออกแล้วครีเอทสร้างสรรค์นะคะก็บอกเลยนะคะว่าแต่ละเวทีนะคะที่น้องๆ นะคะมาสมัครกันไม่ธรรมดาคือตัดสินยากนะคะก็ไม่หนักใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีสายมีสไตล์ของตัวเองนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะเวทีต่อไปก็อย่าลืมนะคะก็มาประกวดนะคะถ้าเกิดว่า MAI Organize จัดนะคะก็มาได้เลยค่ะรับรองนะคะสนุกสนานแน่นอนแล้วเงินรางวัลเพียบค่ะโอ้จะบอกว่าวันนี้เหมือนแบบสนุกมากแล้วก็น่ารักมากที่วันนี้นะคะเป็นเวทีที่เหมือนแบบว่าเปิดโอกาสให้เหมือนแบบว่ามีน้องเด็กพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นอุ๊ยเหมือนแบบน้องเขามีความสามารถอย่างเงี้ยควรสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเห็นแล้วเราก็มีความสุขนะคะผมก็ว้าวมากครับน้องๆเก่งมากและครีเอท ทุกคนมีการคิดคาแรคเตอร์ดีมากครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยดูน่าสนใจแล้วเวลาเขาได้ยิ้มแม่เด็กน้องนิกกี้อ่ะมันทำให้เขารู้สึกกับมีความสุขอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่ใหม่มอบให้กับทุกคนครับใช่วันนี้ผมเป็นผีโซ่ตรวนครับบอสโดนแล้วไหมบอสโดนแล้วไหมบอสโดนของผมแม่ส่วนใหญ่ก็มากับพี่ใหม่ตลอดนะครับชื่อว่ามีขยุ่มไก่ฉีกครับเดี๋ยวยังไงเชิญพี่ๆลองไปชิมดูนะครับถ้ายังไม่เบื่อครับผมค่ะค่ะยังไม่ได้เปิดติดตามใช่ค่ะยังไม่ได้เปิดค่ะก็ของโอ้ยขอบคุณแม่จงยกนิ้วนะคะก็เป็นลูกชิ้นนะคะก็อร่อยจริงๆนะคะก็น้ำจิ้มเด็ดมากค่ะราคาก็ถูกประหยัดนะคะ10บาทเท่านั้นนะคะแวะมาได้ค่ะยังมีนะคะก็น้ำเงาะน้ำลำไยน้ำลิ้นจี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำสุขภาพนะคะแวะมาทานกันได้ค่ะคนต้องแต่ละคนก็สนิทใช่ค่ะแสดงออกคนมีความสามารถคนน่ารักมากคนรางวัลใช่เอาจริงๆตอนนี้นะคะอีเวนต์เราอ่ะมีอยู่ด้านข้างก็คงต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะแล้วเราก็มีการพัฒนาที่จะส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือร้านค้าที่มาร่วมงานกับเราเราก็ได้รับการอนุเคราะห์จากทางเจ้าของห้างนะคะให้เราได้ย้ายมาอยู่ด้านหน้าตรงนี้ซึ่งเป็นริมถนนนะคะใช่เราจะย้ายมาในไม่ช้านี้ละค่ะ 1-2 วันขอให้ไปคุยกับทางทีมช่างแล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนนะคะพอเราพร้อมปุ๊บเราจะย้ายทีมงานทั้งหมดที่อยู่ด้านข้างนะคะเราอาจจะแบบว่าไปเจอแบบ
ไม่ได้ขายไม่ได้ยอดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้ผู้ประกอบการเขามีความรู้สึกถอดใจแล้วล้มเหลวจากตรงนั้นนะคะ MAI ก็เลยพยายามที่จะสร้างตรงนี้พยายามคุยกับผู้ใหญ่ใจดีให้เขาอนุมัติพื้นที่ที่ดีให้กับเราค่ะแล้วตอนนี้เราก็ยังมีพื้นที่ที่ออกบูธอยู่นะคะในเซ็นทรัลนะคะมีเซ็นทรัลพระราม9นะคะเซ็นทรัลลาดพร้าวเอสพนังรัชดาเซ็นทรัลพระราม2ที่จะเกิดขึ้นในเวลาใกล้นี้แพลตินัมแฟชั่นมอลล์เราก็ยังคงเป็นหนึ่งที่ยืนหยัดอยู่ค่ะคือจริงๆตอนนี้พีเรียดเราอะนะคะยาวถึง4เดือนแต่เป็นการที่ปั้นและสร้างมันขึ้นมาใหม่เรายังตอบไม่ได้ว่าเราพัฒนาขึ้นมาแล้วเราจะได้สนใจหรือเปล่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องขอบคุณทีมงานที่ให้ความร่วมมือและยินดีที่จะเดินหน้าไปกับ MAI ค่ะData News ครบจบทุกข่าว